ขอเชิญทุกท่านอารัธนาธรรมโดยพร้อมเพรียงกันธรรมาจโลกาธิปติสหัมปติกัจอัญจะลีอันธิวลังอัยยาจทาสันติทาสัสสาปราชกกจาธิกาเอเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจังคนอื่นคนแนะนำตัวเองเพราะอาตมาภาพคนนี้ก็เริ่มบวชก็ไปอยู่วัดป่าเลยทำงงทางวัดบ้านไม่เคยรู้เรื่องแล้วก็อยู่ส่วนมากคนเดียวไม่มีหน้าที่สอนอะไรในป่าเดียวมากกว่า10 ปีฉะนั้นเรื่องการแสดงเจตนามันไม่เคยในปัจจุบันมีอยู่วัดป่าถ้าออกจากแม่วัดป่าแม่หงสนที่ไปตั้งวัดธรรมยุทธ์กลางเม็ดออกจากป่าวัดหงสนก็ไปโมงให้ไปร้อนเข้ามาที่ออกไปเรียกออกจากแม่บ้านก็มาเทศมีเราคนจำนวนก็ไปอยู่ไปเรียกมีหน้าที่ภาวนาโดยเฉพาะเป็นเกี่ยวกับการภาวนาใช่ไหมก็เป็นสมัยที่ฝรั่งเริ่มเอ็กซ์ตรีมแสวงหาการภาวนาพุทธศาสนาก็ไปอยู่กับหมู่ฝรั่งเป็นปกติส่วนใหญ่แบบโลกออสเตรเลียแล้วก็ยุโรปอเมริกาเม็กซิโกในราว30 ปีในการสอนก็จะมาที่เป็นการสอนแค่ภาวนาคือเราภาวนาไปกับความทำไปพวกนี้เราก็ลืมตัวแล้วก็รักษาตั้งใจนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆไปก่อนที่ตั้งใจสบายๆสั่งควบคุมรับการนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณธรรมคุณไปก่อนหายใจมันมีเริ่มต้นเป็นบุญกุศลมีศรัทธาในสัจธรรมพระพุทธธรรมประสงค์มีความล้วนเป็นธรรมพ้นโลกทั้งหมดคือพุทธศาสนาเป็นโลกุตตรธรรมซึ่งความข้อนี้ก็ไม่ใช่สูงอะไรมันก็อยู่ในหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีในหนังสือนวโกวาทเริ่มต้นเรียนพุทธเขามีบอกแล้วแต่โดยเหตุที่พุทธศาสนานี่ที่รู้ด้วยตำราคำพูดเท่านั้นไม่ได้ต้องมีการปฏิบัติทั้งกายวาจาใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลทางศีลภพศรัทธาทางศีลภาวนาแต่พร้อมมันจึงจะรู้ได้โดยเหตุนี้แม้มีการศึกษาทางปริยัติมากมายก็อาจจะลืมแม้แต่ส่วนสำคัญที่สุดเพียงแต่ว่าพุทธศาสนาเป็นโลกุตตรธรรมทั้งที่เขาก็บอกไว้แล้วก็ลืมไปเลยเดี๋ยวนี้ก็มาศึกษาพุทธศาสนาไปเปรียบเทียบกับวิชาโง่ทางโลกปัจจยาศาสนาต่างๆที่อยู่ในหลักเอาวิชาทั้งนั้นไปเรียนเปรียบเทียบกันได้มันไม่ถึงการถูกต้องคือหากแต่อย่างเดียวเท่านั้นที่บรรลุสัจธรรมพุทธโลกก็คือหลงทุกข์ตรงนั้นเหมือนกับเราไปงานศพก็ฟังทำกันจนชินไปหมดแล้วจนไม่เข้าใจความหมายฟังแต่เสียงอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังนี่ก็บอกว่าอภิธรรมเป็นโยคำสอนของพุทธเจ้าหัวข้อที่สำคัญตัวสิ่งสำคัญในปฏิจจสมุปบาทต้นเหตุของโลกถึงความดับของโลกกับประจักษ์ทั้งหมดอวิชชาปัญญาสังขาราสังขาราปัญญาวิญญาณังวิญญาณังปัญญานามรูปังไปตามบทเราอวิชชามันปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดไม่ว่าโลกไม่ว่าภพไม่ใช่ก้อนไปถึงพระเจ้าอะไรรวมทั้งสรรพสัตว์ทุกชนิดไม่ว่ากายทิพย์กายไม่ทิพย์ตั้งแต่ยอดพรมโลกถึงกลมนรกเป็นผลของอวิชชาประกอบกับจิตเหมือนกับเมฆดำประกอบกับแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์เป็นของมีฤทธิ์เมื่อเล่นผ่านก้อนเมฆดำมันก็มืดมิดเกือบหมดท่านก็บอกว่าแล้วแต่โดยเหตุที่พุทธศาสนาจากการปฏิบัติไม่มีศีลสมาธิปัญญาไม่เกิด
ไม่ได้เจริญทําไม่เกิดขึ้นแล้วไม่มีทางที่จะรุ่งเรืองต่อให้ไปพระไตรปิฎกหมดตู้ก็ไม่รู้รู้ที่จริงๆนะรู้แต่ความข้างนอกเท่านั้นเพราะงั้นจึงลืมถึงความโกรธนี้ไปทีนี้ฉันก็แสดงไว้อีกละสวดมนต์นั้นตัวประฟังอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับวิญญาณนามรูปคือขันธ์5เป็นตัวสำคัญคือที่เรียกว่าตัวคนตัวสัตว์นี่มันไม่ใช่เป็นตัวคนตัวสัตว์แล้วมันเป็นพูดแต่งภาษาปัจจุบันมันเป็นคลื่นที่สูง high frequency เหมือนกับคลื่นประจำจักรวาลมีคลื่นบวกคลื่นลบคลื่นกลางมาเทียบกับสังขารทางธรรมกุศลธรรมะกุศลธรรมะปิติธรรมะนี่ถ้าคนฟังเป็นนี่ครับภาวนาแล้วจิตใจสบายแล้วเห็นธรรมรู้ธรรมนั่นก็หายโง่หายทุกข์ที่อะไรอะไรก็เป็นธรรมดาเท่านั้นมันเหมือนคลื่นในทะเลคลื่นเล็กคลื่นกลางคลื่นใหญ่มันก็วิ่งอยู่แล้วน้ำมันก็เป็นธาตุน้ำอยู่ปกติมันไม่ได้เป็นคลื่นเห็นธรรมรู้ธรรมนี่สบายใจที่มีอภิธรรมทางโสดในงานศพทุกครั้งถ้าฟังเป็นมันก็เป็นภาวนาไปแล้วล่ะพระพุทธเจ้าทะเลกำหนดรู้ธรรมสองข้อนี้โกนวันวิสาขบูชาคือปฏิจจสมุปบาทภาษาฝรั่งเขาเรียกลายก็โคสลิติทางพวกเมืองตะวันตกสนใจอันนี้มากเห็นว่าทำไมอวิชชามันจึงจะดับอันนี้ท่านยังไม่แจ่มแจ้งท่านมาแจ่มแจ้งในวันที่สาขบูชาตอนเจริญอริยมรรคขึ้นได้ตัวสำคัญแจ่มแจ้งทำทั้งหลายอริยสัจนิพพานจึงได้สำเร็จธรรมหนึ่งเท่านั้นด้วยอำนาจอริยมรรคสัมมาสัมโพธิญาณแสงสว่างปัญญาเหนือโลกแต่พระโอรสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระธรรมผู้ฟังที่ฟังธรรมที่ท่านแสดงแล้วเห็นแจ้งธรรมขึ้นมาได้เกิดการปฏิบัติอริยมรรคอริยสติขึ้นมาได้ในตอนนั้นเห็นแจ้งจะเดินสติขึ้นได้เห็นแจ้งธรรมทั้งหลายอริยสตินิพพานเบื้องต้นท่านเรียกว่าพระโสดาบันความเห็นเป็นตัวตนอัตตาทิฏฐิในกายใจชีวิตที่ไม่เที่ยงที่ทางพระท่านเรียกออกเป็นขันธ์ 5อันนี้จังทุกขังอนัตตาความมิจฉาทิฏฐิอันนี้มันดับไปแล้วเป็นตัวสำคัญที่สุดไอ้ตัวนี้ที่มันวิ่งวนกันหมดไม่ว่ากันโจทย์พรหมโลกถึงกฎและโลกมันมีที่สิ้นสุดเพราะไอ้ตัวนี้หกจิตมืดแล้วมันก็สมมุติเดาดึกยึดถือเอาเป็นเราเป็นเขานึกไปในกายใจที่มีตัวเป็นตัวเป็นตนอันนี้เป็นที่ตั้งของถ้าใครว่าเป็นหัวใจจักรวาลหัวใจพกโลกสัตว์โลกทุกชนิดขั้นเมื่อเจริญสติภาวนาเป็นที่รวมของอริยมรรคสมาธิปัญญาสมาธิทั้งหมดให้เกิดขึ้นได้ในขณะจิตเดียวเขี่ยมแจ้งธรรมทั้งหลายจะเดินอริยมรรคสติขึ้นได้เจียนแจ้งทำทั้งหลายอริยสตินิพพานอีกเรื่องเป็นพระสงฆ์จะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นเด็กก็ตามผู้หญิงผู้ชายมีเยอะแยะในสมัยพุทธกาลเพราะยุคนั้นเป็นยุคทองของโลก อันนี้อาจารย์ในวิทยาลัยอังกฤษมหาวิทยาลัยอังกฤษหลายคนกำหนดไว้ว่าเป็นตอนนั้นที่พุทธเจ้าบังเกิดเป็นยุคทองของโลกเพราะผู้ที่เกิดใกล้เคียงกันกับพุทธเจ้าก็มีโซเครติสที่เรียกว่านักปฏิ
ท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมที่สุดคนเดียวของเมืองพุทธังทั้งหมดแล้วก็เล่าจื้อเป็นตัวสำคัญของจีนซึ่งมีคำสอนลึกล้ำมาก เรียกยุคทองของโลกที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าถอยหลังไปนับอสงไขยล้านปีในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ที่25หรือหลังไปก็เรียกว่านานเหลือที่กันนับในสมัยของพระที่ปางก่อนสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นที่เราเรียกก็พระโคตมะเจ้ายังเป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกับเราทั้งหลายนี่แหละแต่ว่าเป็นฤาษีฤาษีในสมัยก่อนนี้เชี่ยวชาญในชาญแปลเหาะขึ้นเดินอากาศได้มีฤทธิ์มากมายแต่ยังไม่ถึงพุทธธรรมวันหนึ่งเหาะเหลือป่าไปแห่งหนึ่งเห็นมีคนมาประชุมพร้อมเพรียงกันที่แผ่นดินก็ลงไปทำคือว่าทำอะไรกันนี่บอกเราเตรียมต้อนรับพระอิปังกรพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกคือที่ก็เห็นเขาเพรียงอย่างนั้นเราก็นึกเราก็อยากทำบุญเหมือนกันแต่ฤาษีนี่เป็นฤาษีจริงๆนะไม่มีสมบัติอะไรหรอกมีแต่ฤทธิ์ก็นึกว่าเราไม่มีอะไรจะไปทำบุญแต่เอาร่างกายนี่กันละกันเอาร่างกายนี่ไปทำบุญเป็นทานของงานเมื่อพระผีฟังก่อนพุทธมาทำพุทธเจ้าพร้อมสังสารอกไปเล็ดมาแล้วสังเกตดูที่ไหนเป็นเกือบโตเลยทีนี้ก็ไปนอนผ่องอาราธนาพระที่ปังโกนพุทธเจ้าให้เดินเหยียบลางไปต่างสะพานที่สำคัญตอนนี้สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเริ่มตั้งใจเด็ดขาดที่เรียกว่าอธิษฐานหรืออธิษฐานบารมีที่โดยมากใช้กันในทั่วทวีปเอเชียสมัยก่อนหรือในบางแห่งสมัยนี้ทำงานอธิษฐานคือเราทำสิ่งที่เป็นบุญอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีพร้อมกับตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าเชื่ออำนาจที่จะทำว่าด้วยอำนาจทานหรือศีลหรือโกนาที่ข้าพเจ้าทำนี้ขอให้อย่างนั้นอย่างนั้นเทินอันนี้ไปตั้งปรารถนาว่าด้วยอานิสงส์ของการที่หมอบร่างกายเป็นทานให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ฟังก่อนเรียบนี้ในอนาคตการพักหนาขอให้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เรียกว่าปรารถนาใหญ่โตมโหฬารมากเพราะมันเป็นเรื่องลำบากมากเป็นน้อยคนจะปรารถนาจริงๆตอนนั้นก็เรียกว่าเริ่มต้นกำเนิดพระพุทธธรรมประสงค์แล้วเพราะว่าถ้าปรารถนาเป็นปัจเจกพุทธะพระพุทธเจ้าเงียบถึงครั้งหนึ่งอาจจะมีได้ตั้งหลายร้อยองค์แล้วเกิดสำเร็จจริงพ้นทุกข์จริงแต่ไม่สอนใครไม่มีการสอนเรียกว่าพระพุทธเจ้าเงียบโปรดคนเพียงฐานหรือว่าตามปกติเข้านิโรธสมาบัติคือสมาธิชั้นสูงเข้านิโรธสมาบัตินี่แต่เปรียบทางโลกวิทยาศาสตร์ก็เหมือนไมโครบไมโครบนี่ถ้ามันเอาไปใส่ตู้เย็นลดลบนับพันดีกรีไปแล้วมันจะกลายเป็นเหมือน
วัตถุเท่านั้นแต่อุณาภูมิสูงขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มเป็นชีวิตก็ไม่รู้มันเป็นชีวิตหรือเป็นวัตถุอะไรอันนี้เข้าได้เฉพาะพระอรหันต์นิโรธสมาบัติคือ7วัน7คืนนี่ไม่รู้ว่าเป็นวัตถุหรือว่าเป็นชีวิตก็ว่าเอาจะทำอะไรแล้วก็ไม่ได้จะเอาไปฟันหรือจะเอาไฟไปเผาก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยอาจจะปรากฏเป็นเท่าเป็นทานแก่เมื่อเผาพวกที่เผาไปแล้วก็กลับมาเป็นตัวคนตามเดิมมีอำนาจของนิโรธสมาบัติคือมันไม่มีอะไรจะไปทำอะไรได้7วัน7คืนฉะนั้นการเข้านิโรธสมาบัติเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติก็นับว่ามีอนุภาพอย่างจิตอย่างมโหฬารเพราะฉะนั้นท่านจะไปบินบาตรเพราะว่าหิวไม่ได้ฉันกันเก็บวันเจ็ดขึ้นท่านก็จะต้องใช้อภิญญาคือมันทุกเปิดคอมพิวเตอร์ทุกเปิดอินเทอร์เน็ตนั่นแหละที่เรียกว่าปัญญามันยิ่งกันนั้นหลายร้อยเท่าหลายร้อยล้านเท่าคือกำหนดรู้เลยแหละดูว่าครอบครัวไหนหรือคนไหนเป็นผู้สมควรที่จะตักบาตรตอนนี้เพราะว่าใครไปตักบาตรตอนนี้ที่แทนออกจากนี้ระบบสมาบัติใหม่ๆนี่เรียกว่าได้อานิสงส์เหมือนกับระเบิดปรมาณูหมายความมันมากมายเหลือเกินแต่เมื่อไปตักบาตรตอนนั้นเดินกลับบ้านอาจจะไปเจอคุ้มทรัพย์ใหญ่ก็ได้อันนี้คือการโปรดทัดของพระเจ้าพระไม่ได้ไปสอนธรรมคือเรียกว่ามีแต่พระพุทธพระธรรมเมื่อมีผู้ปรารถนาจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นก็จะต้องหมายความว่าต้องมีพระธรรมพระสงฆ์พร้อมอย่างที่เรามีอยู่เดี๋ยวนี้เป็นยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีได้องค์เดียวเท่านั้นในสมัยหนึ่งถือว่าเป็นพระพุทธเจ้านอกจากสำเร็จธรรมแล้วมีอภิญญาพิเศษมากกว่า60อย่างที่แม้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ไม่มีสามารถที่จะสอนทำได้ตั้งแต่โยคมโนถึงคนและโลกคนละกันแล้วพร้อมกันตอนนั้นคู่บารมีของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเกิดเริ่มเกิดขึ้นพร้อมกันหรือว่าสมมติว่าเราเคยปรารถนาจะเป็นสาวกพระพุทธเจ้าก็เริ่มต้นกำเนิดตัวนั้นเพราะว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องมีพระธรรมคำสอนที่ท่านตรัสรู้แล้วผู้ฟังก็สำเร็จธรรมพร้อมจึงเป็นการครบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระนิพพานอันนี้ท่านก็วางไว้ว่าเป็นนวโลกุตตรธรรมทั้งหมดเป็นธรรมเก้าประการซึ่งเป็นตัวของพุทธศาสนาสรุปเรียกว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งตั้งแต่โสดาบันมรรคโสดาบันผลขึ้นไปแปดรับสัจธรรมยืนตัวอมตะธรรมปรินิพพานนี่เป็นพุทธศาสนามรรคสี่ผลสี่นี่เป็นแปดนี้โยลงมาก็เหลือคำเดียวสติอริยสติสัมมาสติสติปัฏฐานตนะที่เหลือก็นิพพานเพราะฉะนั้นนวโลกุตตรธรรมหรือสัจธรรมก็โยลงสองคำตนะสตินิพพานเราสรุปตัวอย่างนี้มันก็ง่ายสิง่ายในการพิจารณาง่ายในการศึกษาไม่ต้องแบกตำราเป็นเล่มๆหรอกกำหนดอยู่ในสตินิพพานกับเรื่องตู้พระไตรปิฎกอยู่ที่นั่นหมดแล้วหรอกพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มีอภิญญาของพระพุทธเจ้าเรื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซูเปอร์อินเทอร์เน็ตยิ่งกว่านี้มากมายยิ่งกว่าที่ใช้ไม่มีผิดพลาด
ไม่มีไวรัสก็รู้ได้ทันทีว่าฤาษีนี่ปรารถนาใหญ่โตเหลือเกินแล้วเพ่งจิตอภิญญาดูอีกทีหนึ่งก็รู้ว่าความปรารถนาของฤาษีนี่ในอนาคตการอันไกลก็จะเป็นผลได้จริงจะสำเร็จได้จริงจึงได้รับนิมนต์ถ้าหากว่าเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับนิมนต์เป็นปกติธรรมดาแล้วก็เดินเหยียบหลังฤาษีนั่นไปพร้อมทั้งสาวกไอ้เรื่องเจ็บปวดแล้วมีโรคฤาษีนี่สมัยทุกวันนี้เรายังเห็นในโทรทัศน์เขาแสดงมาข่าวในอินเดียฤาษีทุกวันนี้เป็นแบบว่าไม่เก่งเหมือนกับโกลกขนาดนั้นรถติดล้อนั่งเล่นทับมือนอนให้ทับเฉยๆไม่ต้องหลับตาภาวนาลืมตาโบกมือให้รถเล่นทับไปเลยเพราะงั้นไอ้เรื่องเจ็บปวดมันไม่ต้องไปพูดถึงหรอกทีนี้เมื่อพระเจ้าพระธรรมสัมพุทธเจ้าที่ปังโกนของสุขาวกเลยเหยียบกังฤาษีไปแล้วฤาษีนี่ก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิเพ่งจิตภาวนาผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วก็เห็นนิมิตเลยนิมิตภาวนาเนี่ยสำคัญมากมันเหมือนกับที่เปิดคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอยากรู้อะไรไม่ได้ไปนั่งทำนั่งคิดนั่งเกาหัวกดปุ่มภาพปรากฏรู้ทันทีอย่างที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตสมัยทุกวันนี้ล่ะเรียกเว็บไซต์แล้วมันมีผิดพลาดเห็นนิมิตสิบประการถึงต่อมาเราเรียกว่าบารมีสิบมีทานบารมีเป็นต้นทานศีลเนกขัมมะสัจจะอธิษฐานตัวอธิษฐานนี่สำคัญมากอธิษฐานบารมีนี่คือปรารถนาอะไรแล้วก็ทำบุญให้เป็นบารมีคือบุญมันมีกันอยู่เป็นปกติธรรมดากุศลธรรมะกุศลธรรมะปิฏฐธรรมะมันเมื่อขึ้นไปความบุกรบกลางมันมีประจำจักรวาลอยู่อย่างนั้นนะแต่พูดนี่พิเศษเอาบุญมาทำให้เป็นบารมีคือให้มันมีจุดมุ่งหมายแน่นอนว่าเราสิ่งที่เราทำไปเป็นอะไรเป็นบุญแล้วคืออะไรแล้วสิ่งที่เพื่อนั้นคือจุดหมายสิ่งถูกนั้นมันคืออะไรแจ่มแจ้งชัดแจ้งในการกระทําและในจุดประสงค์และธรรมชาติของจุดประสงค์นั้นมันเป็นอะไรแจ่มแจ้งเหมือนกับไม่ได้พายเรือวนอยู่ในอ่างเรือก็มีหางเสือก็มีพายก็มีแผนที่ก็มีเข็มทิศก็มีแล้วก็รู้จุดหมายที่ไปถึงนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นป่าเขาหรือมันเป็นที่เมืองสมบูรณ์เรียนชัดปัตตมาภนิพพานคือความพ้นปัญหาเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์เป็นยากเรียกง่ายๆว่าพระนิพพานก็แล้วกันจึงเป็นงานได้เริ่มต้นบารมีสิบเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธธรรมพระสงฆ์และพุทธบริษัทคือคู่บารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เริ่มเกิดขึ้นในตอนนั้นก็ว่าได้ก็รวมทางหลังไปสิแล้วนี่อาจจะไม่ถึงสาวกหรือไม่ได้เป็นโสดาบันแต่ว่าถึงไตรสรณคมตั้งใจและประกาศแน่นอนว่าขอถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเรียกว่าพุทธบริษัทเริ่มการศึกษาทีละเล็กทีละน้อยปฏิบัติทีละเล็กทีละน้อยแต่ยังไม่แจ่มแจ้งทำโดยแท้จริงมีโอกาสที่จะไปสู่สุคติชั้นเทวดาชั้นพรหมมากกว่านอกพุทธมีโอกาสที่จะไม่ไปนรกอบายมากกว่านอกพุทธ
เพียงเท่านี้เรียกว่าพุทธบริษัทนอกจากพุทธสาวกพุทธบริษัทแล้วก็เอาเรื่องมาได้แล้วล่ะมันจะต้องอยู่ในความมืดมิดอยู่เป็นเวลานานเรียกว่าเป็นวัวตายน้ำพวกที่เป็นบารมีของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนวัวเหนือน้ำเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะสำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณในวันวิสาขบูชาแจ่มแจ้งอริยสัจที่ผ่านแล้วคือความเป็นความบังเกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าในตอนนั้นยังไม่มีประสงค์เมื่อท่านสำเร็จแล้วท่านไม่ได้ไปเทศน์เป็นหนายาวอะไรท่านบอกหมดคิดเท่านั้นหมดโฟมบดโอ้นั่นเถอะการบ้านอันนี้ก็คือทุกหมดเรื่องการบ้านแล้วหมดคิดผมเหมือนกันถึงแม่ภาวนาอะไรก็มาไปต้องทำแล้วมันเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนี่ก็ทำแล้วเมื่อเราทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยจะไปทำอะไรก็หมดคิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีการหลงเกิดอีกต่อไปแล้วท่านก็นิ่งเงียบเฉยพิจารณาธรรมทั้งหลายก็รู้ว่ามันยากมากเพราะตัวท่านเองก็จะมาถึงตัวสว่างนี้ที่เรียกว่าพุทธธรรมนี่ต้องใช้เวลาขจัดกิเลสออกจากจิตที่เรียกว่าบารมีจิตนั่นแหละเช่นทานบารมีก็ขจัดความตณีทีเดียวที่มันมีเกิดกันทั้งนั้นแหละมากน้อยเอาไปจากจิตศีลนี่ก็ขจัดกิเลสอย่างหยาบอีกหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าเอาไปจากจิตทำที่เหลือนั่นเป็นผลหรือว่าภาวนาก็ได้ศีลแปดขันติวิริยะอะไรพวกนี้สรุปก็ในภาวนาก็ได้ขจัดชีวิตอย่างละเอียดให้หมดไปจากจิตใจนี่ที่เรียกว่าบารมีต้องใช้เวลายาวนานสำหรับพระโคตมะเจ้าได้ใช้เวลา3 แสนชาติสร้างบารมีเอาชีวิตเขาเลยไม่ว่าทางศีลภาวนาคนส่วนใหญ่ไม่กล้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่อยากจะพ้นทุกข์เหมือนกันคล้ายๆว่าขอสมัครเป็นเรือพ่วงคือเหมือนปลาตัวเล็กๆมันไปเกาะปลาตัวใหญ่ๆมันต้องไหวมันก็ไปได้ทำบารมีสิทธิ์เหมือนกันไม่หนักหนาเท่ากับพระโพธิสัตว์แล้วก็ใช้ในเวลาน้อยกว่าเพียง60,000 ชาติที่เรียกว่าปัจจัยที่ได้ถึงพุทธธรรมหรือปัจจัยเหตุที่จะกำหนดการเกิดให้เป็นเหมือนกับดอกบัวเหนือน้ำศึกษาธรรมอาจสำเร็จได้ถ้าใต้น้ำเราก็เอาเองไม่ได้แล้วเมื่อสาวกบารมีปฏิบัติได้แล้วก็ไปเกิดกำหนดการเกิดให้เหมาะสมบุคคลสถานที่เวลาสมัยเหมือนอย่างเราที่นั่งกันอยู่นี่แหละสมมติเราไปเกิดคนอื่นมันก็มานั่งอยู่นี่แล้วเมื่อไปเกิด 3,000 ปีก่อนนี้มันก็เลยไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าไอ้เรื่องดีเรื่องไม่ดีบุญบาปไม่ของธรรมดามันทำกันตัวแต่ทุกวันแต่มันไม่พ้นมันพ้นเวียนว่ายแต่เกิดไปได้มันติดอยู่ในกุศลธรรมะกุศลธรรมะปิยกธรรมะซึ่งเป็นสังขารการปรุงแต่งของอวิชชาทั้งนั้นพุทธนี่พ้นโลกมันพ้นอวิชชาสังขารกุศลธรรมะกุศลธรรมะปิยกตาธรรมะไปเลยที่จะหัวใจพุทธศาสนาได้สำเร็จคือหนึ่งไม่ทำบาปทั้งหลายทำบุญให้ถึงพร้อมทำจิตให้บริสุทธิ์โยมมันเป็นประสาททำสามสัญญาเนี่ยศรัทธาทางสิ้นภาวนาคือพูดกันง่ายๆขจัดจิตให้พ้นจากความมืดไปถึงน้อยจนบริสุทธิ์ขึ้นเชิง
ในขณะที่ตรัสรู้ธรรมเหมือนอย่างพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมในวันวิสาขบูชาขณะจิตจะวางขึ้นก็เป็นพุทธหมดทั้งองค์นะพระเศียรก็เป็นพุทธโทษก็เป็นพุทธโทษกายเป็นพุทธกายมโนเป็นพุทธมโนจิตเป็นพุทธจิตไม่เป็นปุถุชนต่อไปแล้วเมื่อจิตสว่างธรรมทั้งหลายก็สว่างเห็นอริยสาวกเหมือนกันเมื่อสร้างบารมีของสาวกของเหมือนชาติแล้วก็ไปเกิดเหมาะสมบุคคลสถานที่เวลาเหมือนอย่างในสมัยพุทธกาลเขาก็ไปเกิดรอพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอนาบินทกะพระเจ้าพิพิธานนั้นสุชาดาคนเอลิสมากมายนับพันนับหมื่นนับแสนก็ได้ก็เหมือนดอกบัวชูตะล่นอยู่แล้วทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าสำเร็จทำแล้วหนึ่งอยู่ยังไม่ได้คิดว่าจะตนตอนนั้นก็มีเฉพาะพระพุทธทัพแต่ด้วยเหตุที่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นไปตามเหตุและผลเมื่อท่านตั้งเหตุท่านทีแรกตอนทำบุญกับพระอิปังโกนเอาทานสร้างทานเอากายถวายให้พระเจ้าก่อนยกโดยตั้งใจแน่วแน่ด้วยปรารถนาว่าโดยผลแห่งทานอันนี้ขอให้ได้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเทินไม่ได้ปรารถนาเป็นพระปัจเจกมันก็จะต้องมีเหตุการณ์ทั้งหลายเรียกว่าความบังเอิญที่เรียกว่า chance แต่ความบังเอิญนี่สำคัญมากบอกตึกเหตุกำเนิดของสรรพสัตว์ทั้งหมดมันกว่าจะเป็นผมเทวดามนุษย์เดรัจฉานผีมันเป็นผลของเหตุคือถึงที่ได้ทำไว้แล้วที่เรียกกรรมบุญก็ตามบาปก็ตามบารมีก็ตามเป็นสิ่งที่กำหนดกันคือตรงนั้นสถานที่นั้นเวลานั้นสมัยนั้นอย่างที่เราเป็นอยู่นี่แหละมันก็จะต้องมีความบังเอิญที่ให้เกิดขึ้นไม่เรามีถอยหลังไปแล้วมันต้องมีความบังเอิญทั้งนั้นที่จะเจอกันและที่จะไปนั่งกันที่นี่ผลกันคนนั้นพบคนนี้พูดคนนี้จะชนกันมาอันนี้เป็นความทำกันมาชาติความบังเอิญมันเกิดขึ้นทุกวินาทีทั่วโลกจักรวาลบังเอิญลบความบังเอิญถูกหวยบังเอิญภาวนาสำเร็จแต่มันมีเหตุมันมาจากเหตุทั้งนั้นมันก็มีความบังเอิญในเทวดาพรหมที่มีอภิญญาเหมือนกันถึงไม่ขนาดพระพุทธเจ้ารู้จิตผู้อื่นได้เอ้ยพระพุทธเจ้าฉันลิงไปแล้วไม่ได้เราต้องไปนิมนต์ก็ไปนิมนต์ให้ท่านแสดงธรรมว่าท่านไม่เทศไม่ได้แล้วมันจะมืดมิดกันหมดทั่วโลกจักรวาลพระโคตมะเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้รับนิมนต์ทันทีหรอกไม่เหมือนอย่างพระบางองค์คนรับนิมนต์ก็ไปเลยมันต้องให้รู้ไปแล้วมันจะไปที่ไหนอย่างไรจะได้ผลอะไรท่านก็ใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์อภิญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กดปุ่มเพ่งจิตปุ๊บเกิดนิมิตเป็นบึงใหญ่มีดอกบัวชูสะล่อนเหนือน้ำทั้งตมก็มีทั้งบานอันนี้คือคำตอบซึ่งไม่มีผิดพลาดเพียงได้รับอาณาจักรทีนี้จะของใครล่ะกดปุ่มเก็บของต่อไปเพ่งติดปุ๊บนิมิตปั๊บอาจารย์แก่ของเขาเป็นฤาษีที่ท่านไปเรียนสมาธิแปดชั้นสำเร็จแต่ไม่มีปัญญาก็แก่มากก็ล่วงไปแล้วเอาของใครอีกกดปุ่มอีกทีนึงเห็นปัญจวัคคีย์เป็นพราหมณ์ที่แต่ก่อนเคยปฏิบัติกับพระพุทธองค์และพระโพธิสัตว์เจ้า
เมื่อท่านทำความเพียรอยู่ในป่า6ปีแต่เมื่อเห็นพระพุทธโพธิสัตว์เจ้ารับข่าวปาหยาดในจานทองจากนางสุชาดาก็เข้าใจว่าท่านโยโยนกันปฏิบัติพรหมจรรย์แล้วก็เลยหนีไปที่อื่นก็เห็นมาอยู่ที่ไหนหายตัววับเปลี่ยนที่นี่ไปปรากฏวับที่นั่นนี่เป็นสุจาวิริเป็นอภิญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราหมณ์หนุ่ม5ตัวนั้นพอเห็นพระพุทธเจ้าเดินเข้ามาก็ตกลงว่าเราจะไม่ต้อนรับละเป็นอาจารย์ไม่ดีโยมโยนแต่เมื่อพระพุทธองค์เดินเข้ามาใกล้คือใกล้จังงานลืมกันหมดวิ่งไปต้อนรับล้างเท้าไปผูอัตนะไอ้นั่งแล้วก็มีคนหนึ่งทักขึ้นว่าพระโคตมะท่านสบายดีหรือพระพุทธองค์กล่าวท่านถือว่าอย่ามาเรียกเราเป็นโคตมะเราเป็นมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธะเป็นคำใหม่อันนี้ก็ไม่เห็นใครถามสักคนว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าคืนไปรับมาเป็นโคตมะมันก็โกหกไปสิก็พูดแก่ไม่มีการโกหกเขารับเป็นโคตมะโคตมะเป็นชื่อคนธรรมดาชื่อโคตรสักยะในสักยะตระกูลมนุษย์เป็นผู้ที่แก่พ้นจากสภาพผู้ที่ชนมนุษย์เทวดาผมทั้งหมดไปแล้วเป็นรับได้ไงเห็นใครนี่ก็ไม่เห็นมีใครถามแล้วทำไมเป็นไงเป็นการประกาศตนครั้งใหญ่ครับฟังธรรมดีกว่าแล้วแผ่นดินแสดงธรรมจักรที่เราเรียกกันขึ้นตัวในแสดงหนทางถูกต้องเรียกว่ามิชมะปทาแล้วจึงแสดงอริยสัจสี่อันนี้ก็ไม่มีใครถามเหมือนกันหรอกไม่ว่าตำราฝรั่งตำราไทยมหาวิทยาลัยสูงสุดของโลกนับแต่นักขัตติในเมืองไทยไปบอกพุทธศาสนาแล้วก็เอาที่แบบที่เป็นนักศึกษานักคนไม่ได้ศึกษาไม่ได้พูดถึงอริยสัจสี่ว่าไม่ว่าตำราเล่มไหนไอ้เราก็เรียนตามตำรามันก็ว่าตามเขาเหมือนกันพูดกันโกงๆถ้าบอกได้พุทธศาสนาตอบได้อริยสัจสี่แล้วก็เป็นไงมั่งรู้แล้วหรืออ้าวผมไม่รู้เลยจังหวะไหนแต่รู้แล้วเป็นไงมั่งกิเลสนั้นเบาบางไปไหมทำลายความเห็นเป็นตัวเป็นตนในร่างกายขันธ์หน้าได้หรือจริงหรืออย่างแจ้งพระนิพพานหรือมันก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างแล้วจะว่ารู้พุทธศาสนาเป็นอริยสัจว่าได้ไงว่าไม่ได้ไงในปฐมเทศนาท่านขึ้นต้นอริยมรรคผลถูกต้องแล้วเหมือนกับที่เรามานั่งอยู่นี่พอแล้วไอ้เรื่องอื่นยกไว้รู้จักหนทางถูกต้องนั่งมาเดินมาขึ้นรถมาตามถนนถูกต้องแล้วมานั่งอยู่นี่เป็นแอคชั่นพุทธเป็นเรื่องทำทำจริงถึงจริงมันไม่ใช่เรื่องนั่งคิดโน่นคิดนี่เป็นตำราเล่มโตๆปัจจัยยุงปัจจัยพัฒนาโลกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะทำจริงทำหนทางถูกจริงถึงจริงเพราะฉะนั้นท่านจะแสดงหนทางถูกต้องแก่คนอย่างที่เห็นแจ้งๆอย่างนี้แหละของบนเส้นเมื่อเราเดินทางเห็นรู้จักทางถูกต้องเดินมาตามทางถูกต้องมานั่งอยู่นี่แค่นี้มันเจ๋วเลยมันจะเป็นอย่างนั้นที่ทำไมท่านถึงแสดงอริยเป็นตัวสำคัญเพราะไม่ได้ถึงอริยสติอริยมรรคแล้วไม่มีทางที่จะเจนแจ้งอริยสตินิพพานได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกันจะต้องเจริญอริยมรรคที่โยลงมาในด้านปฏิบัติเป็นสัมมาสติอริยสติสติปัฏฐานสติสัมโพชฌงค์ที่รวมถึงธรรมะจะเป็นอย่างหนึ่งขณะจิตที่เป็นขณะวิญญาณสติโพธิ์ดก
ทั้งนั้นทีนี้เมื่อท่านแสดงหนทางถูกต้องและแสดงอริยสัจผู้ที่ฟังธรรมเจริญอริยมรรคติให้เกิดขึ้นแล้วแจ้งธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจนิพพานแล้วในขั้นต้นความเห็นเป็นตัวตนในขั้นหน้าดับไปแล้วจึงแจ้งความดับทุกข์ที่แท้จริงอริยสัจที่ครั้งนิโรธ extinction ดับทุกข์สิ้นเชิงเป็นตัวสำคัญที่สุดเป็นพุทธปัญญาอันนี้คือความแตกต่างระหว่างพุทธกับไม่ใช่พุทธหรือแตกต่างระหว่างพุทธกับปัจจัยาหรือแม่นักศึกษาตำราศึกษาปริยัติคือมีการปฏิบัติถูกต้องไปจากแก่งความดับทุกข์ที่แท้จริงคืออุปาทานขันธ์ 5ที่ท่านแสดงพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เป็นหัวใจของทุกข์เป็นทุกข์ที่แท้จริงเรียกว่าอริยสัจทุกข์อริยสัจที่หนึ่งที่พึงกำหนดรู้แจ้งแจ้งความดับทุกข์เพราะจะเกิดขึ้นจะเริ่มขึ้นได้แล้วทำลายเหตุของทุกข์สมุทัยจะทำอริยสัจที่สองคือตัณหาออกไปได้เสียแล้วที่พึงละเลยแล้วถึงอริยสัจที่สามแจ้งแจ้งความดับทุกข์ที่แท้จริงรูปารถกันหะในปัจจุบันทันทีความทุกข์โมโหลานที่มันเนื้อนานเนมาแล้วมันหายไปพร้อมกันเลยทีเดียวแจ้งแจ้งความสูญหายไปของความเห็นเป็นตัวเป็นตนมันหายไปหมดแล้วในความคิดแบบนี้มันเกิดที่แบบนี้มันไม่มีเยอะเหมือนกับเมฆกระจายหายไปในท้องฟ้าแจ้งแจ้งที่นึกกันอยู่ถือเป็นของสำคัญที่สุดอยู่เราเนี่ยมันไม่มีอะไรสำคัญกว่าแบบนี้แต่นี่เป็นอะไรหรอกให้ปิดมือถือกันหมดนะแจ้งแจ้งว่าความคิดนึกเมื่อเราเขาตัวตนในขณะมันเป็นเพียงเสียงบริสุทธิ์เพียวเศร้าเหมือนเสียงลมพายุเสียงใบไม้ร่วงตัวตนจริงๆมันไม่มีเลยไม่มีทางจะมีได้ในวันในอดีตปัจจุบันอนาคตเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาถามเราว่าเอานางวันทองไปฝังไว้ที่ไหนรู้ได้โดยไม่ต้องไปคิดอะไรโอ้ยนี่บาคำว่านางวันทองมันเป็นเสียงเฉยๆที่ตัวโรบินฮูดมันเป็นเสียงเฉยๆทุกตัวจริงไม่มีทางจะมีเด็กขัดเพราะมันของก็แต่งขึ้นมานี่ไอ้ที่ว่าแต่งขึ้นมานี่ก็คือสังขารกับของความเป็นเดียวกันตรงแต่งโกหกอย่างกับตรงแต่งนางวันนิยายเนี่ยมันจะไปคือเป็นจริงจังได้ไงแจ้งแจ้งแจ้งอย่างนั้นประการสำคัญก็คือความทุกข์ที่มันมีกันอยู่ทั่วไปเรียกว่าแต่มนุษย์ต่อให้คมถึงวันละความไม่ระวังบริสุทธิ์สิ้นเชิงของจิตมันไม่ได้มีไม่แก่นแก่นความดับทุกข์ที่แท้จริงเด็ดขาดสิ้นเชิงแต่มันจะมีประโยชน์อะไรตำราปฏิยงปฏิญาศาสนาก็เถอะที่มีอีโก้มีเรามีเขามีพระเจ้าสามโลกมันจะประโยชน์อะไรจะกล่าวโดยฐานลังโลกทั้งหมดไม่แต่อภิญญาของปกติจะเอาไปจริงๆก็เรียกว่าเดรัจฉานวิชาเท่านั้นในคำภาษาบาลีไม่พ้นเอาวิชาไปได้ไม่พ้นทุกข์ไปได้เพราะการอริยสัจที่สามนิโรธความดับสิ้นเชิงของทุกข์คือทำให้แจ้งอันนี้สำคัญมากเมื่อแจ้งอันนี้เนี่ยมันจึงเป็นประโยชน์สูงสุดเมื่อเรานั่งนี่ถ้าเกิดเริ่มสติขึ้นแจ้งความคนทุกข์มองอุลานที่มันไม่เคยหมดไปจากจิตทักเถอะไม่ว่าอยู่คนเดียวอยู่หลายคนไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นมันไม่สบายใจทักที
มันเปลี่ยนแปลงมันสูญหายไปหมดแล้วความไม่สบายมันก็วิเศษไปทั้งนั้นสิมันจึงเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาจึงเป็นประโยชน์ท่านนิพพานจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมอย่างยิ่งยอดเป็นสุขอย่างยิ่งมีอริยสัจที่ทำสำคัญมากเกิดขึ้นก็เมื่อเจริญอริยมรรคสำเร็จเจริญพุทธสติคือได้สำเร็จแล้วพุทธสตินี่เอาเริ่มตรงโดยสติปัฏฐานก็ย่อลงมาก็เห็นสักจะเห็นได้ยินสักจะยินรู้สักจะรู้นิพพานทำย่อที่ตัวนี้แค่นี้เมื่ออันนี้ปรากฏแล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงอริยสัจที่นิพพานได้สำหรับนิพพานก็มีคาถาไว้ตัวเฉพาะในมงคลสูตรนิพพานกัจจิยตะนิพพานเป็นธรรมแจ้งให้เป็นตัวสำคัญที่เป็นตัวพุทธศาสนาสัจจ์จริงพุทธจริงตอนนั้นนอกจากพุทธไม่ใช่นิพพานังปรมังสุขังเป็นสักแต่ทำสุดยอดถึงทำไม่แจ้งคงแจ้ว่าเขาไม่เห็นมีใครก็ทำอะไรกันไอ้เจริญก็ถือพูดกันมาเทศกันหนึ่งบุญบุญบาปบาปโอ้มันคือมันบางเมืองมันถึงเป็นอย่างนี้อืมใครต้นไม้ไม่มีหลักมันก็เหลือแต่ต้นแห้งแข็งไงใบเบอร์มันก็แห้งไปหมดแล้วเพราะมันไม่มีหลักปฏิบัติอริยมรรคมันมีความมุ่งตรงต่อสัจธรรมปฏิภาณเป็นตัวสำคัญที่สุดมันไม่มีมันก็เหมือนกับต้นไม้ไม่มีหลักบ้านเมืองมันเป็นอย่างไรประเทศสองก็เรื่องหมุนหมุนแบบอันนี้ที่ไหนเขาก็มีศาสนาไหนก็มีทำจิตให้บริสุทธิ์ทำไรความเห็นเป็นตัวเป็นตนอัตตาทิฏฐิจะได้อันนี้มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาทั้งหลายในว่าแล้วก็มีพระเจ้ามาสร้างเป็นตนหนึ่งมาสร้างอีกตนหนึ่งอยู่ไปเยอะแล้วก็ไปไม่รอดอัตตาทิฏฐินั้นเป็นหัวอวิชชาแล้วเมื่อได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าหรือศึกษาตำราสถานเถิดปฏิบัติสติให้เกิดขึ้นได้หรือว่าภาวนาตามแนวสติปัฏฐานหรือว่ากายเวทนาจิตธรรมมีลมหายใจนี่รู้ลมหายใจไปพบแล้วมันเล่นไปก็เห็นในตรงไปนั้นนั่นมันเป็นวิญญาณเห็นในได้ยินได้ยินรู้คิดนั่นก็เป็นวิญญาณทั้งนั้นแม้จิตตุสิวิญญาณก็เหมือนกันเกิดเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้อนาคตมันก็ถูกอดีตมันก็ถูกเพราะฉะนั้นตัวปัจจุบันที่เรียกว่าพบโลกเราเขามันจึงสั้นนิดเดียวนึกเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้รู้สึกเดี๋ยวนี้ทำไมมีอันนี้มันก็ไม่เป็นพบเป็นโลกอะไรขึ้นมาได้แต่ว่าเป็นจริงที่เรียกว่าปัจจุบันพบโลกก็คือวิญญาณโง่ได้ยินโง่คิดโง่นึกโง่มันก็หลงเป็นโลกเป็นภพเป็นตนเป็นเขาเป็นเราตกอยู่ในกรรมบาปบุญไม่บาปไม่บุญเป็นไปตามกรรมเวียนว่ายตายเกิดทุกข์อย่างนี้แหละนี่แหละอริยสัจทุกข์ที่หนึ่งที่สองทีนี้เอาที่ท่านสอนโดยโกงโยโยกแก่ผู้ที่มีบุญบารมีครบถ้วนดีจริงๆท่านก็ไม่ได้มาแสดงยาวเหมือนอย่างสติปัฏฐานอกอันนั้นสติปัฏฐานนี่เหมือนกับร่างขายยามียานับพันขวดไม่ว่าเอาไปแล้วเราจะได้กินทุกขวดนะกายเวทนาจิตธรรมต้องเลือกเอาเฉพาะไม่อย่างไรลมหายใจในเลือกเอาเฉพาะสติกับลมหายใจแต่ที่ท่านแสดงโยกแล้วก็แก่คารวะไปด้วยเป็นอำมาตย์เทวแม่ทัพไปปราบกบฏมาได้
พระเจ้าแผ่นดินก็ให้รางวัลอยู่บ้าน7วัน7คืนที่พระองค์ใหญ่ในระหว่างนั้นวันหนึ่งตอนเช้าพระพุทธเจ้าในระหว่างพุทธบริษัทมากมายตอนเช้าประกาศขึ้นเองเฉยๆว่าวันนี้อำมาตย์คนนี้จะได้เป็นอาหารก็ไม่มีใครเชื่อที่จะเป็นไปได้ยังไงแต่ว่าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายท่านรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสต้องเป็นจริงเสมอฉะนั้นพอเวลาสายๆไปสักหน่อยก็เกิดเรื่องมันอย่างที่มันเกิดกันทั่วโลกวินาทีเนี้ยแอคซิเดนต์ความบังเอิญไล่ผู้หญิงที่แกรักมากคนหนึ่งที่เต้นรำอยู่ดีๆก็เกี่ยวหัวใจไวแปรลุกตายโจรละถ้าเราไม่สมมติตัวเองว่าคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราร่วมใจตัวนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไงช็อกร้องโหยร้องไห้เป็นทุกข์บอกไม่มีใครช่วยแล้วเลยแล้วตอนนี้นอกจากพระพุทธเจ้าวิ่งไปวัดเดี๋ยวไม่มีทุ่งมันเข้าวัดกันแล้วกันเข้าไปก็ผู้คนก็รอกันอยู่ดิมันไม่จะเป็นไปได้ไงเขาก็รู้แกทำอะไรอยู่บ้านนั้นกินเหล้าเมายาเต็มลำดนตรีสารพัดสำเร็จได้ง่ายขนาดพระปฏิบัติศีลมากกว่า200 10 ปีภาวนาจริงๆยังไม่ถึงสำเร็จยังมากเยอะแยะทีนี้อามาดิไปถึงวัดก็พาผู้คนก็ไปนมัสการพระพุทธองค์ยังไม่ทันจะเปิดปากเอาแต่นี่เราทดลองบารมีดูก็ได้บารมีครับบารมีใครบารมีมันสิก็แต่ว่าอามาตย์กังวลอะไรของเธอในอดีตวางกังวลอะไรของเธอในอนาคตวางกังวลของเธอเดี๋ยวนี้วางทันทีโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์มรรคผลในวินาทีเดียวเรียบร้อยจิตสว่างเป็นเหมือนกับแก้วที่ละลายสว่างจิตบริสุทธิ์ก็มีอภิญญาเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซูเปอร์อินเทอร์เน็ตรู้ทันทีว่าพระพุทธเจ้าจัดไว้ตอนเช้ามีคนเป็นอันมากไม่เชื่อถือเป็นการประมาทพระพุทธเจ้าเพิ่งจะไปในโลกด้วยความเมตตาก็หกขึ้นสู่อากาศสูงๆ3ครั้งคนชอบเชื่อฤทธิ์นี่เมื่อเห็นอามาตย์นั่นตอนนี้กลายเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเป็นสุปฏิปันโนไปแล้วเราไม่ต้องโบกเปลี่ยนแจ้งธรรมพอได้ฟังก็วางกังวลก็วางได้เลยทีเดียวนี่เป็นตัวสติเนี่ยวางกังวลถามวางกังวลที่มันคืออยากนี่มันเป็นตัวย่อที่สุดของสติปัฏฐานวางกังวลจะอธิบายก็วางตัณหาอุปาทานนั่นเองก็ไม่ได้เป็นไปได้ทีนี้ตัวอย่างที่สองอันนี้ไม่มีผิดพลาดไม่มีโต้เถียงเพราะมันเป็นเหตุการณ์จะไปโต้เถียงได้ในเรื่องเหตุการณ์ไม่มีผิดพลาดมีเรานั่งอยู่นี่จะว่าไม่นั่งเลยนะมันแฟกนี่มันไม่ใช่ฟิกชันคุดนะอันนี้เป็นปริภาชกก็ว่านักบวชที่เข่งภาวนาวิธีการต่างๆในป่าเป็นส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลมีมากคนในยุคพุทธกาลเป็นยุคของลัทธิต่างๆมากมายเป็นฤาษีเป็นปริภาชกนักบวชไอ้พวกชีเพอร์ก็มีไอ้พวกโคนผมเฉยๆโคทานก็มีเรียกปริภาชกคนหนึ่งหลังจากมันเป็นตบะผิดๆมาตั้ง10 ปีถึงคราวบุญที่ทำไว้ในอดีตชาติให้ผลก็บังเอิญได้มีคนเดินผ่านมาคุยกันเรื่องพระพุทธเจ้าพอได้ยินคำว่าพุทธะเอ๊ะมันเป็นอะไรตื่นๆยังไงกันก็เที่ยวตะแวงหา
ก็ไปพอดีไปเจอพระพุทธองค์เสด็จบิณฑบาตกับสาวกตอนเช้าวิ่งไปขอของท่านถึงสามโมงท่านก็บอกยังไม่ใช่เวลาแสดงคนที่สามเติมเข้าไปว่าเราไม่รู้จักอนาคตแล้วจะไปรู้ได้ไงพระพุทธเจ้าถึงโลกกุตละอะไรที่เป็นโลกมันประกอบด้วยเหตุผลท่านก็ฟังเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งให้ผู้หญิงได้หมดคือถามว่าเราเคยรู้ได้ไงอนาคตเราไม่รู้ความจริงเป็นนั้นนะท่านก็เลยบอกเอาทางนั้นตั้งใจก่อนดีๆเอาแล้วก็เสียงบารมีรู้ว่าที่อันนี้มันจะง่ายมั้งนะเมื่อเธอเห็นรูปรูปนั้นจักจะเห็นไปเลยโสดาปัตติสกาอนาคาเรียบร้อยไม่แต่เพียงอัตตาทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนอีโก้เซนในขณะดับเฉยๆเครื่องผูกจิตที่มันละได้แสนยากของมันเนิ่นนานมันอสงไขยล้านปีคือกามความไข่ในรูปรสกลิ่นเสียงเรียกไก่คู่กันกับการพยาบาทโทสะมันละในแสนอยากเด็กเครื่องผูกจิตสองประการนี้ก็ขาดหายไปเพราะอินันนี่ว่าสังโยชน์เครื่องผูกจิตเบื้องต่ำ5ประการถูกตัดหายไปนี่นาทีเดียวเหยียบร้อยเห็นไหมทำไมไปเทศอะไรดูเป็นแค่เห็นด้วยตาในรูปเมื่อเธอเห็นรูปรู้ชัดเห็นไปแล้วถ้าจะว่าให้อธิบายเรื่องนี้เป็นแบบปริยัติก็คือว่าเห็นตัดก็เห็นมันตัดตัณหาอุปาทานเหตุทุกข์ออกไปแล้วสิ้นเหตุก็สิ้นผลดิมันเป็นอริยสัจที่สามนิโรธอริยสัจตัณหาอุปาทานดับขึ้นเชิงเหตุดับขึ้นเชิงผลก็ดับขึ้นเชิงอริยสัจทุกความยึดมั่นของไม่เที่ยงขันหารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเป็นตนมันก็ดับสูญหายไปมั่งพร้อมกันแจ่มแจ้งทีเดียวก็แจ่มแจ้งฝันอีกฝ่ายเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงล่ะเอาเสียงบารมีที่ที่ให้ถึงทำได้คุณทำคือบารมีเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ปฏิบัติในปัจจุบันด้วยเมื่อเธอเห็นรูปรูปมันตัดจะเห็นตัณหาทิฏฐิต่างขาดไปแล้วผู้ก็ทำยึดมั่นเพราะตัณหาในทุกประการเพราะอย่างนี้การใช้ชีวิตเป็นตนถือเป็นตนมันสูญหายไปแล้วจึงสำเร็จเป็นพระอนาคาไม่กลับมาสู่กามภพตั้งแต่โลกเทวโลกลงไปถึงถึงกรมนรกอีกต่อไปเด็ดขาดจิตใจเปลี่ยนจากปุถุชนไปมากถึงพระโสดาบันยังไม่ถึงขนาดนั้นคือจิตไปอยู่ในฌานมีปีติสุขวิตกวิจารปีติสุขสบายอยู่วันนั้นน่ะอาหงอาหารก็ไม่ต้องปรารถนาอาหารหยาบก็ไม่ปรารถนาอาหารละเอียดอาหารที่เทวดาก็ไม่ต้องการถูกกันกลมๆกินฌานเป็นอาหารวิตกวิจารปีติสุขท่านโลกุตระเกลื่อนไม่ใช่วิตกวิจารปีติสุขของฤาษีโยคะสมาธิตามธรรมดาเป็นเนกขัมมะสุขสุขที่ปราศจากกามตรงกันข้ามกับกามคือสุขในฌานสมาธิไม่อย่างเราสมมุติเรานั่งโคนาเจริญสติได้เกิดปีติสุขสบายคือคนไม่เคยภาวนาไม่มีทางจะรู้จักได้ไปอยู่ด้วยอันนั้นเลือกกินอันนั้นเป็นอาหารของงานผู้ที่ภาวนาการเจริญสติภาวนาหรือภาวนาตัวตนเรียกว่าโดย
คำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆหรือพุทโธพุทโธก็ตามมันเกิดจิตสงบขึ้นปีติทุกข์เกิดขึ้นพบก็เรียกเป็นอาหารแล้วอาหารจิตไม่ต้องการอาหารอยากไม่ต้องการอาหารคิดของเทวดาสำหรับแต่อนาคานะมันก็สบายไปทางนั้นที่มันก็คือว่าหวานจ่อยอย่างนั้นแหละลิ้นลิ้นนิพพานเนาะหรือวิญญาณเพื่อคือประตูนิพพานก็ได้พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบถูกเกิดคือเป็นปีติถูกเป็นหางเกิดอันนี้สติหัวใจสติอันนึงละย่อนิดเดียวเมื่อเธอเห็นรูปรูปสัตว์จะเห็นถ้าเราทำได้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันจึงจะรู้จักลดกระทำจึงจะรู้จักพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนิพพานคุณรู้จักคุณค่าของพุทธศาสนาทำกับพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงคือเราภาวนาจริงๆมันต้องให้ดีกว่านี้คือไม่ว่านางที่บ้านไหนก็นะที่เราเห็นปฏิบัติธรรมกันที่ไหนมันไม่ได้ผลถึงเมืองนอกเมืองนาก็เหมือนกันก็เพราะเอาไว้โลกมาคุมธรรมสังเกตดูตารางเวลามีที่ไหนในสมัยพุทธกาลเขาไปเจอพุทธเจ้านั่งตายจนมาพุ่งปั๊บไปเรื่อยไม่มีตีละครั้งเข้าออกเพราะงั้นถึงคณะภาวนาเอาไอ้แบบโลกไอ้แบบสเก็ตดูเนี่ยมันเป็นผลของอะไรมันเป็นผลของความเจริญทางวัตถุสมัยใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ของ300ปีเท่านั้นแต่ก่อนมันไม่มีหรอกนับตั้งแต่ค้นพบว่าเอาไอ้น้ำไปใช้เป็นกำลังเดินเครื่องจักรเริ่มชิดผ่านเท่านั้นแหละแต่ก่อนนี้มันก็มีศาสนากันนั้นมันมีแต่โลภเอาเงินแต่เดียวที่นี่ก็ใช้กำลังนั้นกำลังไอ้น้ำต่อมากำลังน้ำมันเครื่องจักรกำลังไฟฟ้าไอ้สิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เรียกว่าเมืองจะวงเจริญแผนผังบ้านเมืองเหมือนอย่างในยุโรปอเมริกาแล้วชีวิตของคนก็ถูกไอ้พวกเนี้ยคุมไว้หมดมันกระดูกกระดิกนั่นไปไหนไม่ได้แล้วก็คือปัญหาที่เรียกสังคมเพียงไม่รู้ทีนี้เอาโลกมาคุมทำถึงจะมาไปคือฝรั่งก็เหมือนกันนะเขาเรียกทำคอร์สเนี่ยเขาภาวนาหลวงปู่แต่หลวงปู่สอนจริงๆไม่มีเวลาหรอกมีเวลาอาจจะท่านก็ได้อาจจะยาวก็ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าอะไรสมมติว่าโยมมาภาวนาเนี่ยนะจะเรียนอานาปานสติอีกวินาทีหนึ่งจะเกิดปัญญาพ้นโลกสำเร็จเป็นโสดาบันสกิทาคาแต่งเสร็จเลยโน่นต้องรอเป็นพระพิอันเพราะฉะนั้นไอ้ตอนคอดไอ้แบบเข้าเวลานั้นแบบอะไรไอ้สมาได้ผ่านเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะ30ปีเพราะเราไม่สอนแบบคนอื่นเราสอนแบบคงธรรมชาติในสมัยพุทธกาลไอ้แบบแป้งแป้งไม่ได้ความไม่ได้ผลที่ฝรั่งสอนเองพระฝรั่งสอนเองก็ไม่ได้ผลอย่างนี้มันก็เป็นไปตามพุทธกาลตามธรรมชาตินะทีนี้ที่ไอ้ก็ทีนี้ยกไว้แต่เมื่อไปโยมแต่สุดท้ายแต่ปฏิบัติอย่าไปเอาเรื่องไปลงเวลาเอาตามที่มันจะเป็นนางที่บ้านเราเหมือนกันเอาที่มันจะเป็นแล้วมันโคตรเครื่องวัดก็คือปิติทุกข์แล้วมันภาวนามีปิติทุกข์อยู่กันนั้นมันจบเมื่อไหร่ก็จบกันตอนนั้นเอาแค่นั้นนะทีเวลาจบแล้วก็แผ่เมตตาหัวล่ำรวยด้วยอริยทรัพย์เราเนี่ยสัตตาทานตินโกนาแจกไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดก็เพื่อแผ่เมตตาตอนเลิกผมเครื่องกุศลให้ทำประสัตทั้งสิ้นทั้งปวงตั้งแต่พมโลกเทวโลกมนุษย์โลกเอกฉันท์โคตาวาสัมปเวทีฟ้าผีเปรตสัตว์โลกจิตใจไม่ได้กว้างขวางมันก็จ้อยลอยอยู่นี่อยู่ในโลกกระชิดนิดนี้มันเยอะนี่เป็นจิตใจขับแคบที่เรียกว่าเมตตาภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเวลาที่จะได้เลือกถึงพ่อแ
โอ้โหเดี๋ยวนี้มันไม่มีเวลาจะนึกถึงอะไรแล้วความกตัญญูก็ไม่มีจะได้คืออุทิศตนกุศลในบิดามารดานึกในใจนั้นแหละไม่ต้องบอกก็ได้ทำที่บ้านทุกวันทุกวันคือพอเราได้แสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาเพราะว่าขันธ์ห้ากายใจชีวิตที่เอาเรามาใช้ปฏิบัติธรรมเพื่อจิตมันก้าวหน้าสว่างขึ้นพ้นทุกข์ไปได้มันมาจากบิดามารดาเป็นของแน่นอนทีนี้เมื่อเราเป็นผู้มีบุญวาสนามากจะได้มาปฏิบัติธรรมถึงน้อยคนจะได้ทำแล้วก็ถือโอกาสอันนี้ที่ร่ำรวยโดยอริยทรัพย์แผ่ส่วนกุศลให้คนไปทุกครั้งทุกวันที่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ตามก็เรียกว่าอะไรเป็นผู้มีความกตัญญูพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้เจริญเนี่ยทำทุกวันทุกวันอย่างนี้แหละก็เป็นนั้นจบบทนี้เป็นคนไหนใจเอาจริงๆพุ่งไปคนทิศ อันนั้นวันละ6ชั่วโมงครับผมเราคือพวกเราเป็นราชการนะแล้วก็นักศึกษาประเดี๋ยวกลับไปแล้วเรียนไม่ตรงคอมไม่ตรงชั่วโมงอาจารย์ฟูเดือดร้อนนักศึกษาก็จะเดือดร้อนครูบาอาจารย์เขาจะว่าก็เราได้แค่นี้เราเป็นราชการนักศึกษาต้องไปเรียนต่ออาจารย์ก็ต้องไปทำงานต่อใช่ไหมฮะอยากจะไปยังไงก็ถามอาจารย์ปู่ดูครับแล้วเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็คุยกับปู่ต่อนะนักศึกษาผ่านฮะตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะโมไม่มีคนถือผ่านนะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวาตัมมหาเถเรปมาเถนะทวารตเยนะกตังสัพพังอัปราทังกัมมตุโนภันเตมหาเถเรปมาเถนะทวารตเยนะกตังสัพพังอัปราทังขมตุโนภันเตมหาเถเรปมาเถนะทวารตเยนะกตังสัพพังอัปราทังขมตุโนภันเตทางขมามิตรงนี้ที่เหตุนิสบังขมามาภันเตสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศิตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีเตกายโกภวะอาภิวาทนาเตนิชานิจังอุตสาปัจจยิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะนังเอาทานดอกไม้เนี่ยถวายอันนี้หรือเปล่าทานนั่นแหละเปิดไว้แล้วเข้าไปใกล้ๆกราบ3ครั้งหมอมาถวายเองเลยของหมอนั่นแหละผู้หญิงก็ขึ้นนะเข้าใกล้พระบ้างหนึ่งนะใครจะถวายดอกไม้มีไหมทานน่ะทานเป็นสังฆทานด้วยอะไรโอเคนี่ตัวนี้คนท่าเนี่ยสองมือโอเคสองมือมีไหมใครจะถวายดอกไม้หรือไหมเอาเป็นสังฆทานด้วยอะไรเป็นสังฆทานทีหลังอ่ะเฉพาะอันนี้เธอจะถวายอะไรเอาขึ้นไปคือเวลาประเคนพระสองมือถวายของพระสองมืออย่างมือเดียวครับต่อไปนี้ก็เชิญทุกท่านถวายสังฆทานโดยกล่าวนะโม3จบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตสังฆทานานิสัพปริวารานิสีลวันตัสสะภิกขุโนโอโนชยามะสาธุโนพันเตสีลวาภิกขุอิมานิสังฆทานานิสัพปริวารานิปะทิคันหาสุอัมหากังทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ภิกษุผู้ทรงศีลขอภิกษุผู้ทรงศีลโปรดจงรับเครื่องสังฆทานพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุยะถาวะริวาปุราปริปุเรนติสังฆังเอวเมวะอิโตดีนาสิทานังอิสุตตะปิสิกิตังปริสังขุหังกิตเมวะสัมปิสุอิเทผู้เห็นตุสังฆกาตะโลกนะระโสยะถามณิโสสิระโสยะถาสัพพิสิโยยะเสนตุสัพพโลกโณสัตตุมาเตวะวันตระยุสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิกะมิกังอุทาปัจจายโนจัตตาโรธัมมาวัฏฏันติอายุวันโนทุกขังกะลังเดี๋ยวกราบพร้อมกันก่อนนะครับที่รับดีๆนะครับกราบพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมานัมสังสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆานัมสัง